팬 여러분들 만나서 기분이 너무 좋고요. 또 태국이 แล้วรู้สึกตื่นเต้นอย่างนี้มีวิธีระงับความตื่นเต้นยังไงบ้างคะ저희는 저희 6명에서 장난을 치면서 많이 긴장을 해소하는 편입니다. เอ้ยมีค่ะลูกต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยมากอยากรู้ว่าพูดภาษาต่างประเทศอื่นๆได้บ้างไหม 얼마 전까지 할 수 있었는데 굉장히 많은 나라를 다니다 보니까 굉장히 지금 혼란스럽습니다. 근데 태국에 또 왔으니까 태국말을 굉장히 저희 멤버 동훈군이 열심히 공부를 해와서 사실 태국어가 한국인이 배우기 좀 어렵더라고요. 그래서 간단하게 좀 사와디카 봄나쿤 ครั้งนี้ค่ะมาถึงหนุ่มกีกวางกันมากดีกว่าที่เพิ่งโดนเผยภาพเลยอกล่องเบิกในงานแฟนมิตติ้งที่เกาหลีแฟนอยากรู้ค่ะว่างานยุ่งขนาดนี้มีเวลาไปฟิตหุ่นยังไงบ้าง뭐 튼날 때마다 이제 운동하는 걸 좋아하고 그리고 또 몸 관리하는 걸 좋아하다 보니까 먹는 것도 조절하고 뭐 이렇게 하다 보니까 몸이 자연스럽게 예쁘게 잘 만들어진 게 아닌가 มาที่คุณโยซอกกันมากดีกว่าทราบข่าวมาค่ะว่าไปเรียนกีตาร์กับกลองด้วยอยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะโชว์แฟนๆรอดูอยู่ค่ะ이제 재미를 들려서 이제 굳은살이 생기기 시작한 단계라서 아직 보여드리기는 좀 제가 너무 부끄럽고요 다음 콘서트 때는 보여드릴 수 있지 않을까 생각이 듭니다 คราวนี้ค่ะถึงลีดเดอร์วงอย่างดูจุนกันมากดีกว่าอย่างที่ทุกคนทราบนะคะเขาไปชิมงานละครซึ่งมีกระแสตอบรับที่ดีมากๆอยากรู้ว่าคราวนี้จะติดใจในงานแสดงอีกไหม และเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเขามีโพลจัดอันดับไอดอลที่เป็นเทพในการออกรายการวาไรตี้ซึ่งมีหนุ่มวงบีสติดโพลอยู่ด้วยค่ะใครในวงนี้ค่ะที่บอกว่าขโมยซีนได้เก่งที่สุด ในเชิงเทคนิค분위기는 여섯 분이 분위기도 올려주고 분위기를 다운시키면 좀 최고죠. 그냥 장난이 제일 많은 것 같아요. 네. 멤버들한테 장난도 먼저 걸고 말장난, 언어 유희 같은 것도 가끔 하는데 이제 정말 재미가 없을 땐 너무 재미가 없어서 แล้วคราวนี้ค่ะอยากรู้หนุ่มได้ดูคลิปที่ชาวบิวตี้ทั่วโลกเลยสร้างขึ้นเพื่อให้กำลังใจวงบิสอยากรู้ว่าดูหรือยังคะ 네, 저희가 뭐 직접 보진 못했지만 그래도 이제 저희 스태프분들이나 저희 매니저분들이 정말 감동적이게 저희 BT분들이 저를 위해서 영상을 만들어주셨다고 하더라고요. 그래서 저희가 보도록 하겠습니다. 정말 감사드립니다. 네, 태국에 계신 우리 비스트 팬 여러분들. 저희 비스트가 정말 콘서트를 하러 왔죠, 태국에. 단독 콘서트는 처음인 것 같아요, 태국에서. 너무나 의미 있는 시간이라고 생각하고 오늘 오시는 많은 분들 저희 비스트와 소중한 추억 만들어 가셨으면 좋겠습니다. 즐거운 시간 되세요. 지금까지 소. 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.